สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนค่ะมื้อนี้แม่น้องสตาร์จิบ้ามาตำส้มกระท่อนค่ะพี่น้องกระท่อนกับซีนวยบักใหญ่แน่เนาะค่ะเก็บมาจากบ้านยะปุเนาะค่ะมันก็สิดกแน่มาแบบขูดค่ะบ่ซับดอกซับอยากแล้วขอขูดเลยเหรอคะซับเสร็จแล้วก็ขออนุญาตกินในมันก่อนเด้อค่ะในมันหวานแห้งแต่ข้างนอกมันเปรี้ยวชะมัดมากินข้างในเบิ่งเนาะค่ะแบบว่ามันอร่อยมากหวานแล้วก็นมแห้งกว่าสิได้ตำก็ขออนุญาตกินให้มันอิ่มก่อนในก็หลายๆคือแบบว่ากินหมดเป็นหนวดอิ่มแล้วจ้าพี่น้องจ้ามามาเริ่มตำกันเลยจ้าใส่บักพริกแห้งแล้วก็ใส่บักพริกขวดแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าแล้วก็ตำแล้วก็โขกให้มันละเอียดเลยเด้อต่อไปนี่ก็ขาดบ่ได้เลยนะคอยมักแห้งแนวสมๆคอยมักใส่กะปิแล้วเรามักกะสิตัดเปรี้ยวหน่อยนึงหรือคอยมักกินเค็มบ่ต่อไปเฮาก็มาใส่กระท่อนที่เฮาขูดไว้เนาะค่ะใส่ลงไปโหลดใส่ลงจนเต็มโขกพุ่นละเต็มโขกเลยกินหลายคนมันแสบแหละแต่ถ้ากินผู้เดียวก็บ่แสบดอกค่ะมาตำให้มันอ่อนตัวลงหน่อยนึงให้มันเข้าบักพริกบักเกลือโคลกลงไปเลยค่ะคิดว่ามันเข้าที่เข้าทางต่อไปก็มาใส่ปลาแดกกันครับพี่น้องใส่ปลาแดกลงไปใส่ลายกระหนัวลายเด้อแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปมักหวานก็ใส่2ช้อนมะมักหวานก็ใส่ช้อนเดียวต่อไปก็ขาดแนวแสบบ่ได้แล้วใส่ผงวิเศษลงไปเลยผงวิเศษอีหลีเด้อใส่ปุ๊บแสบปั๊บเวลากินนี่บ่ได้ใส่ชูรสนี่ฮู้เลยว่าบ่ได้ใส่คนมันเคยกินชูรสเนาะใส่เครื่องปรุงให้มันเรียบร้อยแล้วก็มาโขกให้มันเข้ากันเมนูนี้กินหลายบ่ได้เด้อมันสิโขกโทกินแล้วก็ต้องหาเขากินต่อพุ่นเด้ตำเสร็จแล้วก็มาชิมเบิ่งจักหน่อยว่ามันแสบมันขาดหยังขาดหยังก็ค่อยใส่ลงไปเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมาเทใส่ถ้วยกันมื้อนี้ก็ว่าสิมากินโชว์คือแบบว่าบ่ไหวเด้ออิ่มแล้วจ้าอิ่มตั้งแต่ในพุ่นล่ะบ่เป็นหยังคะอีพ่อกับอีแม่ถ่ายอยู่ข้างนอกถ่ายกินมันคือมันเป็นตาแสบแท้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสิลองชิมเบิ่งสัก 2-3 คําอีกเทื่อนึงมาคําแรกก็แซ่บว่าสิบ่ชิมใดคืออิ่มแห้งชิมเบิ่งคําที่2อีกเบิ่งมาชิมคําที่2อีกเทื่อแซ่บบักคักเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อว้ายสมแห้งพี่น้องมาเบิ่งคําที่3กันคําสุดท้ายแล้วแสบพะโล้แสบพะลังเลยพี่น้องพ่อพี่น้องอิ่มแล้วล่ะมือใหม่พอกันไหมจ้านี่เบิ่งเป็นตาแสบบ่